ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์อีกครั้งนะคะเจอกันที่นี่วิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะเที่ยงถึงบ่ายโมงเศษๆนะคะเป็นเวลาที่เราเจอกันที่นี่ฟังสดๆพร้อมกันแล้วก็ได้ทุกเวลาที่คุณต้องการจากการฟังซ้ำแล้วก็ดาวน์โหลดเก็บเอาไว้ฟังทีหลังนะคะวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายค่ะเรื่องสุดท้ายกับหนังสือ Scandalous Women นางเฉาในประวัติศาสตร์งานเขียนของอริสเบตเคอรี่มาโฮนคุณโตมอนสุปรีชาแปลค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น7บทด้วยกันนะคะคือแต่ละบทก็จะมีลักษณะเฉพาะคือมีการแบ่งประเภทนะคะของเรื่องราวเช่นราชินีนักรบภรรยาผู้ดื้อรั้นระยิบระยับยั่วเย้าอิทธินักต่อสู้หญิงเถื่อนแดนตะวันตกศิลปินมากรักแล้วก็วันนี้ค่ะจะเป็นบทสุดท้ายกับบทที่ชื่อว่านักผจญภัยน่าทึ่งนะคะในยุคที่ผ่านมาจะมีผู้หญิงสักกี่คนที่มีโอกาสได้ผจญภัยตามที่ใจปรารถนาในบทนี้มีเรื่องราวของแอนบอนนี่และแมรี่รีดมีเรื่องราวของเรดี้เฮสเตอร์สแตนโฮฟเกิร์ทรูดเบลอามิเลียเอียร์ฮาร์ทดิฉันขออนุญาตเลือกเรื่องของผู้หญิงคนนี้ค่ะผู้หญิงคนที่คิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะรู้จักดีแอนนาเลียวโนเวนส์คนที่เขียนเรื่องแอนนากับพระเจ้ากรุงสยาม The King and I ที่ละครเพลงนำเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับแอนนาเลียวโนเวนส์แม่มในราชสำนักสยามจนเป็นละครเพลงชื่อดังทำให้ชาวตะวันตกรู้จักสยามแต่เป็นการรู้จักสยามด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนักคลาดเคลื่อนไปเยอะค่ะและขณะเดียวกันเมื่อมีการตรวจสอบประวัติความเป็นมาของผู้หญิงคนนี้ก็พบว่าแม้กระทั่งประวัติของเธอเองก็เป็นเรื่องแต่งเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเพื่อให้ได้รับการยอมรับแต่งขึ้นมาเพื่อเอาตัวรอดแต่ถึงกระนั้นความน่าสนใจของแอนนาเลียวโนเวนส์นอกจากเรื่องราวชีวิตของเธอแล้วการเอาตัวรอดของเธอในฐานะนักผจญภัยแห่งชีวิตก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอริสเปตเคอรี่มาโฮนได้รวบรวมเรื่องราวเอาไว้ในบทที่ชื่อว่านักผจญภัยน่าทึ่งลองฟังกันดูนะคะแอนนาเลียวโนเวนส์ค่ะมีนาคม1862แอนนาลิวโนเวนส์มาถึงบางกอกด้วยเรือกลไฟเจ้าพระยาลำเล็กกับลูกชายวัย6ขวบคือลุยส์นอกจากนี้ยังมีพี่เลี้ยงลูกแล้วก็สุนัขพันธุ์นิวฟันแลนด์ขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าเบสซี่แอนนาอายุ30ปีเป็นม่ายกำลังจะเริ่มชีวิตใหม่เป็นครูพี่เลี้ยงในราชสำนักสยามหญิงสาววัย30นะคะรู้สึกแปลกต่อสถานที่ต่อการแต่งตัวของผู้คนเมื่อมาถึงเธอได้รับการต้อนรับจากชายเปลือยอกคนหนึ่งที่ไม่ได้สวมอะไรเลยนอกจากสโรงปรากฏว่านั่นคือสมุหนายกก็ไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะคะเมื่อมีการซักถามผ่านล่ามพักหนึ่งแอนนาก็สั่งให้พาคณะของเธอไปอย่างที่พักและเมื่อเธอรู้ว่าเขาไม่รู้อะไรเลยในเรื่องการเตรียมการเธอก็ร่ำไห้ออกมาด้วยความกลัวกลัวต่อสถานที่ที่แปลกใหม่กลัวต่อการเริ่มต้นที่ดูเหมือนว่าไม่มีคนสนใจ
นี่คือฉากแรกในสยามของแอนนาลิโอเวนส์คนที่ทำเรื่องราวของตัวเองให้กลายเป็นอมตะคนที่ทำให้สยามเป็นที่รู้จักต่อโลกตะวันตกแต่ก็เป็นที่รู้จักด้วยภาพที่บิดเบือนไปจากความจริงอยู่มากชีวิตจริงของแอนนาเลโนเวนส์นั้นผู้เขียนหนังสือ Scandalous Women บอกว่าน่าทึ่งยิ่งกว่าเรื่องเล่าโรแมนติกของเธอซะอีกเธอสร้างเรื่องราวของตัวเองขึ้นใหม่ทำให้กำเนิดคลุมเครือสร้างชีวิตใหม่ให้ตัวเองเป็นสุภาพสตรีชาววิกตอเรียนเพื่อให้ได้รับการยอมรับในระหว่างช่วงชีวิตที่เหลือทั้งหมดไม่มีใครค้นพบการหลอกลวงของแอนนาเหมือนผู้หญิงอื่นที่สร้างเรื่องของตัวเองขึ้นใหม่ในที่สุดแอนนาก็กลายเป็นตัวละครที่เธอสร้างขึ้นการหลอกลวงครั้งนี้ทำให้เธอได้มีชีวิตที่ทรงอิทธิพลและได้ผจญภัยครั้งใหญ่เธอยังคงเป็นชาวต่างชาติคนเดียวที่ใช้เวลาหลายปีในราชสำนักสยามที่เต็มไปด้วยนางสนมกำนันเธอกลายเป็นนักเขียนเรื่องท่องเที่ยวข้ามรัสเซียด้วยตัวเองอพยพไปยังสหรัฐอเมริกาเธอกลายเป็นนักเขียนมีชื่อผสมกลมกลืนไปกับนักเขียนวรรณคดีในยุคของเธอและในที่สุดวัย70ปีบั้นปลายชีวิตเธออยู่ที่แคนาดาเพื่อช่วยเลี้ยงหลานถึง8คนลองมารู้จักกับชีวิตจริงของแอนนาลิโอเวนส์นะคะแอนนามีชื่อจริงๆว่าแอนนาเฮเรียตเอมมาเอ็ดเวิร์ดเธอเป็นเด็กยากจนเป็นลูกครึ่งจริงๆก็ไม่เชิงเป็นลูกครึ่งนะคะเป็นลูกเสี้ยวมากกว่าพ่อของเธอเป็นทหารเกณฑ์อยู่ในกองทัพเชฟเพอร์และไมเนอร์สของอินเดียพ่อตายก่อนที่เธอจะเกิดหลายเดือนแม่ของเธอเป็นลูกครึ่งอังกฤษอินเดียเธอเกิดในอินเดียเมื่อปี1831หลังจากที่พ่อของเธอตายก่อนที่เธอเกิดนานหลายเดือนแม่ของเธอแต่งงานกับทหารเกณฑ์อีกคนหนึ่ง6สัปดาห์หลังจากแอนนาคลอดแอนนาและพี่ต่างพ่อโตขึ้นในค่ายทหารชีวิตวัยเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีนะเติบโตในค่ายทหารที่สภาพการใช้ชีวิตและอนามัยแย่มากแต่ถึงกระนั้นก็เป็นสถานที่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับเด็กๆครอบครัวของเธอย้ายที่อยู่บ่อยเพราะว่าพ่อเลี้ยงทำงานกับบริษัทแห่งหนึ่งก่อนที่จะตั้งรกรากถาวรในเมืองปูนาแอนนาเป็นคนที่มีความสนใจในวัฒนธรรมอื่นๆสิ่งเหล่านี้กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตของเธอในเวลาต่อมาคือมีความสนใจมีความอยากรู้อยากเห็นในวัฒนธรรมอื่นๆที่แปลกใหม่แอนนาเข้าเรียนที่โรงเรียนในค่ายทหารซึ่งตามปกติมีห้องเดียวแต่เต็มไปด้วยเด็กทุกวัยโรงเรียนใช้ระบบที่เรียกว่าระบบมัธรัสคือให้เด็กโตกว่าสอนเด็กที่อ่อนกว่าเธอเป็นเด็กเรียนดีเป็นเด็กที่กระหายต่อการเรียนรู้เธอได้รับเลือกให้ไปสอนเด็กที่อ่อนกว่าเมื่อเธออายุ18ปีเธอก็น่าจะมีประสบการณ์การสอนมาแล้วหลายปีแอนนาพูดได้หลายภาษาทั้งภาษาอังกฤษฮินดีเปอร์เซียแล้วก็ยังเริ่มเรียนภาษาสันสกฤตด้วยเธอแต่งงานในวันคริสต์มาสปี1849กับหนุ่มชาวไอริชที่ชื่อว่าโทมัสรีออนโอเวนส์เสมียนในสำนักงานของฝ่ายพลาธิการแอนนาสูญเสียลูก2คนหลังจากนั้นเธอและสามี
ก็อพยพไปออสเตรเลียเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ลูกที่รอดชีวิตของเธอ2คนคือเอวิสและก็ลุยส์เกิดที่เพิร์ธออสเตรเลียทั้งคู่ที่ออสเตรเลียแอนนาพยายามเปิดโรงเรียนสำหรับเด็กหญิงแต่ก็ไปไม่รอดครอบครัวจึงย้ายไปปีนังในมาเลเซียแทนโดยโทมัสสามีของเธอเปิดกิจการโรงแรมที่นี่แต่เขาก็เสียชีวิตในปี1859ด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองแตกหลังสามีตายแอนนาเลือกที่จะเป็นอิสระไม่กลับไปหาครอบครัวที่อินเดียแล้วก็ไม่ได้แต่งงานใหม่เหมือนที่แม่และยายของเธอทำเธอเดินทางไปสิงคโปร์และเธอได้สร้างเรื่องของตัวเองขึ้นมาใหม่ว่าเธอคือสุภาพสตรีม่ายชาวอังกฤษคือจริงๆแล้วเธอเป็นลูกผสมไม่ได้เป็นคนอังกฤษ 100% ในสมัยนั้นการเป็นลูกผสมมีผลอย่างมากต่อการทำงานและการยอมรับเธอตัดสินใจจะเป็นครูและเธอก็รู้ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่อังกฤษคนไหนจะยอมให้ลูกมาเรียนกับผู้หญิงลูกผสมเธอจึงสร้างประวัติใหม่ผสมกับรายละเอียดจริงที่มากพอที่จะทำให้จำได้ง่ายจำในสิ่งที่เธอต้องการให้จำและที่สำคัญการที่เธอเลือกเดินทางไปสิงคโปร์ก็เพราะที่นั่นไม่มีใครรู้จักเธอคงจะง่ายกับการที่จะรักษาเรื่องแต่งเอาไว้เรื่องแต่งใหม่ของแอนนาที่ทำให้ชีวิตของเธอกลายเป็นชีวิตใหม่ตามที่เธอต้องการคือเรื่องที่ว่าเธอไม่ได้เกิดในอินเดียเธอเกิดในเวลส์เป็นลูกของนายทหารเธออยู่กับครอบครัวของเพื่อนจนอายุ15ปีพ่อของเธอถูกพวกซิกสังหารระหว่างเกิดขบถที่ลาฮอร์เธอเข้ากับพ่อเลี้ยงไม่ได้เธอพบกับสาธุคุณคนหนึ่งที่ภรรยาของสาธุคุณคนนี้เห็นความสามารถทางภาษาของเธอและในปี1849ทั้งคู่พาเธอเดินทางไปอียิปต์และปาเลสไตน์เมื่อกลับมาอินเดียเธอแต่งงานกับทอมโนโอเวนส์ซึ่งเธออ้างว่าเป็นนายพันของกองทัพหลังสูญเสียลูก2คนเธอกับสามีย้ายไปอยู่ลอนดอน3ปีจนกระทั่งได้รับมอบหมายให้มาสิงคโปร์แต่ต่อมาสามีของเธอเสียชีวิตเพราะออกไปล่าเสือแล้วเกิดเส้นเลือดในสมองแตกเพราะความร้อนนี่คือเรื่องใหม่ที่แอนนาแต่งเพื่อให้ประวัติของเธอดูดีเป็นสุภาพสตรีชาวอังกฤษมาจากครอบครัวที่ดีมาจากสามีที่มียศมีเกียรติซึ่งตรงกันข้ามกับความเป็นจริงและเธอก็สามารถทำให้คนเชื่อได้เพราะว่าในสมัยนั้นการตรวจสอบข้อมูลก็คงไม่ได้เข้มข้นหรือว่าทำได้ง่ายเหมือนอย่างในปัจจุบันโอกาสใหม่จึงมาหาเธอพร้อมกับชีวิตใหม่ต่อมาเธอได้ยินว่าคิงมงกุฎพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งสยามกำลังมองหาครูพี่เลี้ยงเพื่อสอนพระโอรสพระองค์ไม่พอพระทัยภรรยาของมิชชันนารีอเมริกันที่ทรงจ้างมาเพราะว่าคนเหล่านั้นพยายามจะเปลี่ยนศาสนาพระโอรสให้เป็นคริสต์ต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าพระองค์จะทดลองใหม่แต่ก็ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้คนอังกฤษที่สิงคโปร์มีตัวเลือกไม่มากนักแอนนาซึ่งมีความสนใจลึกซึ้งและยาวนานในวัฒนธรรมอื่นๆและเธอเองก็อยู่ว่างๆโรงเรียนของเธอกิจการก็ไม่ค่อยดีนักการย้ายไปอยู่สยามดูเหมือนว่าจะเป็นโอกาสใหม่ที่ดีที่จะได้รับทั้งการยกย่องนับถือและความปลอดภัยแล้วก็ยังเป็นโอกาสที่จะหนีสายตาสอดส่องของสังคมสิงคโปร์ด้วยก่อนที่จะเดินทางไปสยามเธอส่งลูกสาวไปอยู่โรงเรียนประจำในอังกฤษในขณะที่ลูกชายคนเล็กยังเล็กอยู่
จึงต้องอยู่กับแม่สยามเป็นที่แรกนอกอาณานิคมของอังกฤษที่แอนนามาอาศัยอยู่แอนนาไม่ได้พบกับนายจ้างใหม่จนกระทั่งเข้ามาอยู่สยามได้หลายสัปดาห์แล้วเธอวาดภาพนายจ้างใหม่ของเธอไว้น่าจะเป็นส่วนผสมของเจงกิสข่านและตัวตลกตามภาษาฝรั่งที่วาดภาพชาวตะวันออกว่าป่าเถื่อนแล้วก็ล้าหลังแต่พระจอมเกล้านายจ้างใหม่ของเธอเคยเป็นพระในพุทธศาสนาที่อ่อนโยนและสันโดษพระองค์ขึ้นครองราชหลังพระเชษฐาสวรรคตช่วงที่ผนวดอยู่พระองค์เดินทางทั่วประเทศมีโอกาสได้เห็นประชาชนอย่างใกล้ชิดอริสเปตเคอรี่มาโฮนบอกว่าพระองค์คล้ายแอนนาตรงที่พูดหลายภาษาได้อย่างคล่องแคล่วพระองค์เชื่อมั่นอย่างยิ่งในพลังของการศึกษาพระจอมเกล้าทรงต้องการให้พระโอรสธิดาได้เตรียมตัวรับมือกับตะวันตกเพื่อจะได้มีเครื่องมือรักษาเอกราชของสยามเอาไว้สยามจะเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่ไม่ถูกชาติตะวันตกยึดครองเป็นอาณานิคมเรื่องนี้คุณผู้ฟังที่เคยทราบเรื่อง The King and I หรือว่าแอนนากับพระเจ้ากรุงสยามอาจจะต้องการฟังนะคะว่าอริสเปตเคอรี่มาโฮนซึ่งเป็นฝรั่งเหมือนกันเนี่ยเธอมองแอนนาอย่างไรมองสยามอย่างไรมองพระจอมเกล้าอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะขออนุญาตอ่านจากข้อความของอริสเปตเคอรี่มาโฮนให้ได้ฟังกันเพื่อที่จะได้เห็นว่าปัจจุบันนี้ฝรั่งมองแอนนาเลโอโนเวนส์อย่างไรกับเรื่องราวที่เธอเคยเขียนเอาไว้สักครู่ในช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะกับเรื่องราวของแอนนาเลโอโนเวนส์จากหนังสือของอริสเปตเคอรี่มาโฮนค่ะจะเห็นได้ว่าเป็นคนที่มีจินตนาการบันเจิดมากทีเดียวนะคะแม้กระทั่งเรื่องของตัวเองเธอก็แต่งขึ้นมาแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ลดอุปสรรคในการดำเนินชีวิตแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการทำมาหากินซึ่งจะว่าไปก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเพราะว่าเธอต้องดูแลลูกตามลำพังเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวส่งลูกไปเรียนอังกฤษทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยเกิดในอินเดียคือไม่ใช่คนอังกฤษแบบเต็มตัวนะคะเป็นคนอังกฤษที่เป็นลูกผสมเกิดในอินเดียโตในอินเดียแล้วก็ไม่ได้มีภูมิหลังทางครอบครัวที่ดีนักชีวิตก็ค่อนข้างลำบากพอสมควรเพราะฉะนั้นการแต่งเรื่องชีวิตขึ้นมาใหม่ก็เพื่อที่จะลดอุปสรรคในการดำเนินชีวิตเธอมีภาพลักษณ์ที่อยากให้คนจดจำไม่อยากให้เธอเป็นที่จดจำในฐานะลูกผสมอังกฤษอินเดียซึ่งก็จะกลายเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เธอทำมาหากินลำบากมากยิ่งขึ้นแต่ปัญหาก็คือว่าบางเรื่องที่เธอแต่งขึ้นนั้นได้สร้างผลกระทบแล้วก็เป็นการบิดเบือนความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์แล้วก็ทำให้ผู้คนเนี่ยติดอยู่ในภาพอันบิดเบือนที่เธอสร้างขึ้นแต่ก็โชคดีนะคะที่ในยุคหลังมีการสำรวจแล้วก็มีการสืบค้นข้อเท็จจริงก็ได้พบว่าเรื่องที่เธอเขียนนั้นเป็นเพียงเรื่องแต่งเป็นเพียงนิยายที่เธอสร้างขึ้นจากข้อเท็จจริงผสมกับจินตนาการแค่นั้นเองอริสเปตเคอรี่มาโฮนเขียนเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้อย่างน่าสนใจนะคะเดี๋ยวจะอ่านให้คุณได้ฟังซึ่งก็จะได้เห็นทัศนคติของอริสเปตเคอรี่มาโฮนว่ามีทัศนคติอย่างไร
ในฐานะฝรั่งในฐานะชาวตะวันตกที่เคยดูละครเรื่อง The King and I พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามเรื่องราวของแอนนาลิวนูเวนส์กันต่อเลยค่ะจากปลายปากกาของอริสเปตเคอรี่มาโฮนอริสเปตเคอรี่มาโฮนบอกว่ามีเรื่องรักๆใคร่ๆอะไรเกิดขึ้นระหว่างกษัตริย์กับครูพี่เลี้ยงชาวอังกฤษคนใหม่หรือเปล่าเสียใจที่ต้องทำลายความคิดของคนรักละครเพลงด้วยแต่ไม่มีกษัตริย์ไม่เพียงแต่มีพระชนมายุเกิน60ชนสาแล้วเท่านั้นแต่พระองค์ยังมีนางสนมกำนันสาวๆสวยๆมากมายเพื่อตอบสนองพระราชประสงค์ด้วยแอนนานั้นอายุเกิน30ปีรูปร่างสูงไม่ลงให้ใครและช่างออกความเห็นเธอยังเป็นคนอังกฤษซึ่งเป็นชาติที่พระจอมเกล้าทรงอยากรักษาระยะห่างเอาไว้ในส่วนของแอนนาสามีของเธอเป็นชายคนเดียวที่เธอรักและเธอสูญเสียเข้าไปจะไม่มีชายอื่นใดในชีวิตของเธอนอกจากลูกชายฉากเต้นวอลซ์อันลือลั่นและการลอบสบตากันในละครเพลงและภาพยนตร์นั้นเป็นแค่เรื่องแต่งโรแมนติกเท่านั้นส่วนในเรื่องของการทำงานนะคะแอนนามีโอกาสอันดีในการให้การศึกษากับเหล่าเจ้าจอมและพระโอรสธิดาของคิงมงกุฎหรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะองค์รัชทายาทคือเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอริสเปตเคอรี่มาโฮนบอกว่าหลังจากที่แอนนาทำงานในราชสำนักสยามได้พักหนึ่งเธอถูกคาดหวังว่าจะต้องไม่ทำเพียงแค่งานสอนเท่านั้นแต่รวมไปถึงการช่วยพระจอมเกล้าในการตอบจดหมายภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสและคอยแสดงความเห็นต่างๆแนะนำถึงมุมมองว่าด้วยทัศนคติและประเพณีของตะวันตกด้วยแต่แอนนาแสดงออกชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าเธอไม่ใช่หนึ่งในผู้รับใช้ของกษัตริย์ซึ่งในการแสดงออกที่อาจส่งผลร้ายคือหมายถึงหนึ่งในการแสดงออกที่อาจจะส่งผลร้ายต่อเธอเนี่ยนะคะคือการที่เธอยืนยันว่าจะมีที่อยู่ห่างจากบรรยากาศน่าอึดอัดในพระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะได้มีความเป็นส่วนตัวบ้างคือตัวตนหนึ่งของแอนนาก็อาจจะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองมีความชัดเจนซึ่งจะว่าไปก็เหมือนกับฝรั่งส่วนใหญ่นะคะที่ไม่คุ้นเคยกับวิถีแบบตะวันออกแล้วก็กล้าที่จะแสดงความต้องการในสายตาของแอนนาเธอมองรัชกาลที่4นะคะคิงมงกุฎว่ามีข้อเสีย2อย่างที่เธอไม่เห็นด้วยอย่างแรกพระองค์ยังยอมรับให้มีทาสและให้ราษฎรต้องหมอบกราบเวลาที่พระองค์เสด็จออกอย่างที่สองคือบรรดาเจ้าจอมหม่อมห้ามทั้งหลายแม้ว่าเธอจะไม่แปลกใจในความคิดเรื่องนี้นะแต่เธอก็ไม่สบายใจกับชีวิตของผู้หญิงที่ถูกบังคับเป็นชีวิตที่เธอเห็นว่าไม่อาจจะทนทานได้เพราะว่าถูกจำกัดเสรีภาพแล้วก็อยู่ภายใต้การสอดส่องตลอดเวลาแล้วก็ขึ้นอยู่กับพระราชอัธยาศัยของกษัตริย์แอนนาเป็นคนที่สามารถเข้านอกออกในเขตพระราชฐานชั้นในได้โดยอิสระเธอเล่นกับเด็กๆเล่าเรื่องราวชีวิตนอกวังและตอบคำถามเรื่องชีวิตของเธอมีผู้คนจำนวนหนึ่งที่คอยเล่าเรื่องราวเดือดร้อนต่างๆให้เธอฟังโดยหวังว่าเธอจะนำความขึ้นกราบทูลแอนนาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สยามเธอจึงไม่รู้ว่าสยามเดินทางมาไกลเพียงใดใต้การปกครองของพระจอมเกล้ากษัตริย์ได้ว่าจ้างพ่อค้าตะวันตกมาอบรมกองทัพสยามพระองค์ลงนามข้อตกลงกับหลายประเทศรวมถึงอังกฤษและสหรัฐอเมริกาด้วยในยุคของพระองค์บางกอกกลายเป็นเมืองระดับนานาชาติ
และมีนักธุรกิจตะวันตกแห่กันเข้ามาในประเทศมากขึ้นเรื่อยๆนำมาซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตะวันตกซึ่งพระองค์ก็เปิดรับช่วงเวลาของแอนนาในสยามอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขได้มากกว่านี้หากเธอรับบทบาทเป็นครูพี่เลี้ยงและเลขานุการต่อไปแต่เธอกลับพยายามทำให้กษัตริย์เปลี่ยนแปลงเรื่องเจ้าจอมหม่อมห้ามและเรื่องทาสปฏิบัติต่อพระองค์ราวกับพระองค์ไม่ทรงเห็นความจำเป็นที่จะปฏิรูปแอนนาอ้างว่าเธออ่านกระท่อมน้อยของลุงทอมถวายเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ซึ่งทำให้ต่อมาพระองค์เลิกทาสเมื่อได้ขึ้นครองราชหลังจากพระจอมเกล้าสวรรคตริสเปตเคอรี่มาฮอนบอกว่าไม่เป็นเรื่องน่าประหลาดใจเลยที่เธอใช้หนังสือเล่มนี้ในการสอนไม่ใช่ในฐานะนิยายแต่ในฐานะแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่ออธิบายให้นักเรียนรู้ถึงความชั่วร้ายของการมีทาสและผลของมันอย่างไรก็ตามทาสในสยามแตกต่างจากทาสในตะวันตกบ่อยครั้งการเป็นทาสเกิดจากความสมัครใจและทาสสามารถซื้ออิสรภาพของตนเองได้อันนี้คือความคิดเห็นของอริสเปตเคอรี่มาโฮนนะคะที่เธอมีการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากนี้เธอยังบอกว่ากษัตริย์ไม่โปรดการที่เธอยื่นจมูกเข้าไปยุ่งเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องพระจอมเกล้าทรงเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชผู้ไม่ต้องการให้ใครมาตั้งคำถามสิ่งที่ทรงทำยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยแล้วในท้ายที่สุดของการเข้าไปวุ่นวายของเธออาจส่งผลให้การปฏิรูปบางอย่างต้องเลื่อนออกไปเสียด้วยซ้ำเพราะกษัตริย์ไม่ประสงค์จะให้แอนนาคิดว่าเธอมีอิทธิพลเหนือพระองค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าทรงเป็นเจ้านายพระองค์ปฏิเสธขึ้นเงินเดือนให้เธอหลังจากเธอทำงานมา3ปีและต้องทำงานเพิ่มขึ้นถามว่าทำไมพระองค์ไม่ทรงไล่ครูพี่เลี้ยงช่างพูดแล้วก็เจ้าปัญหาคนนี้ออกไปเสียอลิซาเบธเคอรี่มาฮอนบอกว่ากษัตริย์โปรดงานของเธอและการที่เธอใส่ใจในเจ้าจอมและพระโอรสธิดาเธอดูแลพระธิดาองค์โปรดของกษัตริย์และเป็นนักเรียนคนโปรดของเธอคือเจ้าฟ้าหญิงในที่นี้มีเชิงอธิบายว่าหมายถึงเจ้าฟ้าจันทรมณฑลนะคะและเมื่อพระองค์สิ้นพระชนด้วยอหิวาตกโรคเธอได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคุณครูแล้วก็ได้รับมอบที่ดินแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นขุนนางและเธอก็เป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษเธอเรียนรู้ภาษาได้ดีและการช่วยงานด้านตอบจดหมายก็เป็นไปด้วยดีแอนนาออกจากสยามในฤดูร้อนปี1867แม้ว่าตำแหน่งของเธอจะได้รับการนับถือและถึงกับมีอิทธิพลทางการเมืองระดับหนึ่งแต่เธอรู้สึกว่าเธอทำงานหนักแล้วก็มีรายได้น้อยเกินไปเธอยังมีสุขภาพไม่สู้ดีป่วยด้วยอหิวา2ครั้งถูกคนทำร้าย2ครั้งถูกขู่มากกว่า1ครั้งและที่สำคัญเธอคิดถึงเอวิสลูกสาวของเธอด้วยเธอต้องจากลูกนานถึง5ปีเธอกับลุยส์ลูกชายกะเอาไว้ว่าจะเดินทางไปอังกฤษเพื่อรับเอวิสลูกสาวคนโตแล้วไปเยี่ยมญาติของสามีที่ไอร์แลนด์ที่นั่นเธอจะพาลุยส์เข้าโรงเรียนประจำจากนั้นเธอจะกลับมาสยามแผนนี้เปลี่ยนเมื่อจู่ๆเธอก็ตัดสินใจพาเอวิสเดินทางไปสหรัฐอเมริกามันเป็นความฝันของเธอตั้งแต่ได้พบกับเพื่อนชาวอเมริกันคนแรกในสิงคโปร์มันกลายเป็นการเดินทางนาน10ปีคำถามว่าจะกลับสยามหรือไม่เกิดขึ้นอีกครั้ง
เมื่อพระจอมเกล้าสวรรคตในปี1868พระโอรสที่ขึ้นครองราชก็คือเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในระยะหลังจากที่ความพยายามของเธอในการที่จะเปิดโรงเรียนไม่สำเร็จแอนนาตัดสินใจที่จะสร้างตัวขึ้นมาใหม่คราวนี้เธอเปลี่ยนเป็นนักเขียนเธอทำความรู้จักกับเจมส์ฟิลบรรณาธิการของ Atlantic Monthly ผ่านเพื่อนคนหนึ่งที่พบในสิงคโปร์แอนนาเริ่มเขียนบทความเกี่ยวกับชีวิตของเธอในสยามรวมถึงเจ้าจอมคนโปรดซึ่งนิวยอร์กไทมส์วิจารณ์ว่าเป็นเรื่องรักทางตะวันออกที่เห็นได้ชัดว่ามีพื้นฐานมาจากเรื่องจริงอย่างแข็งแกร่งเธอเขียนบันทึกความทรงจำสองเล่มซึ่งทำให้เธอมีชื่อเสียงขึ้นมาทันทีเธอกลายเป็นคนดังในแวดวงวรรณกรรมที่นิวยอร์กและบอสตันบันทึกความทรงจำสองเล่มก็คือThe English Governess at the Siamese Court และ The Romance of the Harem เป็นเรื่องแต่งอย่างมากมีหลายส่วนที่กล่าวเกินจริงและจินตนาการขึ้นเพื่อดึงดูดผู้อ่านทั่วไปแล้วก็เพิ่มยอดขายเธอเล่าถึงความโหดร้ายของพระจอมเกล้าซึ่งเป็นการใส่ไคร้พระองค์ในโลกตะวันตกโชคร้ายที่บีบให้ชาวตะวันตกเห็นว่าภาพของชาวสยามว่าล้าหลังแม้ตอนที่เขียนยกย่องคุณธรรมและการปฏิรูปของพระองค์เธอก็ยังเขียนด้วยว่าพระองค์ทรงขี้อิจฉาพยาบาททรงเปลี่ยนพระทัยเร็วและหงุดหงิดมากพอๆกับที่ทรงเก็บงำความรู้สึกและโหดร้ายบอกว่าพระองค์ทำร้ายพ่อมเหสีและคนรับใช้แล้วก็ไม่ไว้วางใจใครเลยนักวิจารณ์และผู้อ่านบางส่วนคิดว่าเธออกตัญญูต่อชายที่จ่ายเงินเดือนเธอและไม่เคยทำอะไรเธอเลยนอกจากความเมตตาเมตตาต่อเธอและลูกชายลือกันว่ารัฐบาลไทยพยายามซื้อฉบับพิมพ์ครั้งแรกทั้งหมดเพื่อนำไปทำลายสำหรับชาวสยามแล้วเรื่องทั้งหมดคือการละเมิดพระจอมเกล้าทรงเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในปี1897ขณะเดินทางในลอนดอนเธอได้พบกับศิษย์เก่าคือคิงจุฬาลงกรณ์แอนนาได้เข้าเฝ้าพระองค์กษัตริย์ตรัสแสดงความขอบพระทัยเป็นการส่วนพระองค์แต่พระองค์ก็ทรงต่อว่าเธอด้วยที่เขียนถึงพระบิดาเช่นนั้นหลานของเธอเอวิสฟิชเขียนว่ากษัตริย์ทรงแสดงความเสียใจที่ทรงที่เธอวาดภาพพระบิดาว่าเป็นชายแก่ร้ายกาจในหนังสือพระองค์ตรัสว่าท่านทำให้โลกหัวเราะเยาะพระองค์เหตุใดท่านจึงทำเช่นนั้นแอนนาตอบว่าเพราะฉันต้องเขียนความจริงคือคำตอบจากข้อมูลนี้ก็แสดงให้เห็นว่าแอนนาลิวโนเวนส์เคยเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะคือในแง่ของการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเธอก็อาจจะทำหน้าที่ได้ดีซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ตรัสขอบพระทัยแต่ในอีกด้านหนึ่งการเป็นนักเขียนและเธอไม่ได้บอกว่าเรื่องที่เธอเขียนนั้นเป็นจินตนาการหรือเป็นเรื่องจริงอันนี้ก็ทำให้ผู้คนพากันหัวเราะเยาะประเทศไทยหัวเราะเยาะพระเจ้าแผ่นดินไทยและทำให้คนเข้าใจผิดด้วยแอนนาเสียชีวิตในปี1913ในวัย83ปีหลังนอนป่วยอยู่บนเตียงด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองแตกเรื่องของแอนนาลิโอโนเวนส์และกษัตริย์แห่งสยามคงถูกลืมเลือนไปถ้าไม่ใช่เพราะมาร์กาเร็ตแลนดอนมิชชันนารีชาวอเมริกันมาค้นพบหนังสือต่างๆของแอนนาขณะอยู่ในเมืองไทยมีทั้งชีวประวัติที่เขียนโดยเอวิสฟิชยาว200หน้าพร้อมกับจดหมายและเอกสารอื่นๆมาร์กาเร็ตแรนดอนกลั่นกรองเรื่องของแอนนาผ่านมุมมองของเธอที่มีต่อประเทศไทยที่พิมพ์ออกมาเป็นหนังสือในปี1944และประสบความสำเร็จทันที
ขายได้มากกว่าล้านเล่มได้รับการแปลไปถึง20ภาษาต่อมามีการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ชื่อ Anna and the King รวมถึงละครบรอดเวย์ The King and I ในย่อหน้าสุดท้ายนะคะของหนังสือนางเช้าในประวัติศาสตร์มาร์กาเร็ตเคอรี่มาโฮนบอกว่าเรื่องราวของแอนนานั้นน่าทึ่งที่เธอสามารถสร้างเรื่องของตัวเองขึ้นมาใหม่อย่างประสบความสำเร็จและใช้ชีวิตอิสระได้ในยุคที่ผู้หญิงแทบไม่มีเสรีภาพส่วนตัวต้องใช้ความกล้าหาญไม่ธรรมดาสำหรับเธอที่จะละทิ้งชีวิตที่เธอคุ้นเคยไปอยู่และทำงานในประเทศแปลกหน้าและมีลูกเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวเธอเป็นผู้ชมแถวหน้าสุดในยามในช่วงทศวรรษที่ผู้ปกครองกำลังพยายามนำราชอาณาจักรเข้าสู่โลกตะวันตกอันทันสมัยพร้อมกับรักษาเอกราชและขนบธรรมเนียมเดิมเอาไว้ด้วยเธอไม่กลัวที่จะลุกขึ้นทวงสิทธิ์ของเธอและสิทธิ์ของคนที่เธอคิดว่าถูกกดขี่งานเขียนของเธอจับจินตนาการของตะวันตกและสร้างความสนใจให้สยามทว่าในฐานะหนึ่งในชาวตะวันตกคนแรกๆที่เขียนถึงประเทศนี้บัดนี้แอนนาเป็นที่จดจำว่าได้วาดภาพสยามในศตวรรษที่19ให้เป็นที่จดจำตลอดมาน่าเสียดายที่ภาพนั้นเป็นภาพที่ไม่ถูกต้องนักทุกคนมีอำนาจที่จะทำให้ชีวิตของตนเป็นบทกวีที่มีชีวิตอยู่หรือเป็นจดหมายที่ตายไปแล้วแอนนาลิวโนเวนส์เขียนถึงเอวิสลูกสาวของเธอเมื่อวันที่2มิถุนายนปี1880แน่นอนว่าเธอได้ทำชีวิตของเธอให้เป็นที่จดจำแม้ว่าในรายละเอียดนั้นจะเป็นการจดจำที่มีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ไม่ดีกับการสร้างเรื่องของเธอก็ตามจากหนังสือนางเช้าในประวัติศาสตร์ Scandalous Women 7บท7ส่วนนะคะในแต่ละบทแต่ละส่วนก็ยังมีเรื่องราวของผู้หญิงอื่นๆที่ดิฉันไม่ได้นำมาอ่านมาเล่าให้ฟังอีกหลายท่านทีเดียวค่ะถ้าสนใจก็สามารถถามหาได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปนะคะเขียนโดยอริสเปตเคอรี่มาโฮนค่ะคุณโตมอนสุปรีชาแปลรวมเรื่องทั้งหมด35เรื่องด้วยกันบทละ5คนนะคะแต่ว่าห้องสมุดหลังใหม่เลือกมาบทละ1คนเป็นตัวแทนของเรื่องราวนั้นๆให้คุณได้ฟังกันวันนี้หมดเวลาแล้วของนางเช้าในประวัติศาสตร์และหมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่สำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง